แมวจะยิงตัวนี้พี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวอยากได้มันมากเอ้ยเจอละสองตัวได้ไหมอุ้ยได้สองตัวครับโอ้ถือว่าสวยฮะจังหวะนี้บอกเลยว่าร้องครับผมแถวบ้านเรียกร้องครับจังหวะนี้Black M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เป็นเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีบิดลักนักเล่นเกม Call of Duty ทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับก็เราเนี่ยก็ห่างหายจากการเล่น Call of Duty ไปนะครับก็คือห่างหายจากการลงคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยครับพอดีว่าเพิ่งไปเคลียร์ธุระเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปแบบปกติเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่แมวก็อยากจะมาเล่นรีวิวโหมดใหม่ดีกว่านะครับเป็นโหมดทางด้านของแป๊บนึงนะลืมชื่อโหมดครับผม RPG Online นะครับผมนะเดี๋ยวขอมาเล่นนะครับก่อนมาเล่นนะครับอยากให้มาดูกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะครับเกมนี้คือสายฟรีก็อยู่ได้สายเติมก็อยู่รอดนะครับผมเออเอาจริงนะครับก็มันก็จะมีภารกิจให้ทงให้ทำนะครับทุกคนก็จะได้เหรียญ C นะครับก็ถามว่าพี่แมวเหรียญ C เนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับแน่นอนก็เอาไว้ซื้อพวกสกินปืนนะครับก็เป็นสกินปืนที่ไม่ได้กากาศนะทุกคนเป็นสกินปืนที่มีความสามารถนะครับทุกคนนั่นแน่มีความสามารถนะครับก็จะมีหลายปืนมากเลยนะครับผมก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่างานดีจัดๆนะครับผมแต่ละสกินนี่คือไม่แพ้กับสายเติมเลยนะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวนะครับพี่แมวก็จะพาไปหาของเหรียญฟรีนะครับมันก็จะมีให้เก็บนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยมันก็จะมีแจกด้วยนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับผมก็เดี๋ยวไปทำภารกิจกันนะทุกคนก็พี่แมวก็ได้แค่300เองวะก็ยังต้องได้1นะต้องได้ท็อป1นะพี่แมวถึงจะได้แต่รู้สึกว่าไม่ทันหมดทุกคนนะครับก็ยังมีภารกิจอื่นอีกมากมายนะครับเป็นภารกิจสำหรับล็อกอินนะครับผมได้พวกสกินปืนลูซี่ถาวรนะครับทุกคนถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับกิจกรรมพวกนี้นะนี่ก็เป็นกล่องแบบตามกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะครับก็คือเป็นพอเราเล่นโหมด RPG ใช่ไหมทุกคนอันนี้พี่แมวเล่นโหมด RPG มาเกือบหลายเกมแล้วครับก็คือพี่แมวทำครบแล้วเห็นไหมครับพี่แมวค่าแบบเยอะจัดนะครับโหมดนี้คือพี่แมวทำครบแล้วนะครับก็ถ้าใครทำครบก็อย่าลืมเข้ามาเก็บเรียกว่ามารับของขวัญในนี้ได้นะครับผมในกิจกรรมนะครับทุกคนก็วันนี้ครับเราจะมาเล่นโหมด RPG แบบโซโล่นะครับผมก็รู้สึกว่าโหมดนี้เนี่ยไม่มีสกิลนะครับก็ไม่มีสกิลไม่มีความสามารถไม่มีอะไรเลยนะครับผมนอกจากฝีมือแล้วก็หูฟังนะครับผมฟังว่าศัตรูจะเดินมาทางไหนนะครับแล้วก็ปืนบอมเนี่ยจะมีการเรียกว่าดีเลย์นะครับผมพี่จะยิงให้ดูนะครับ1นัดนี่ครับทุกคนเห็นดีเลย์ไหมครับมันจะมีแบบว่าอันนี้มันจะมีดีเลย์นิดนึงนะทุกคนพี่จะยิงให้ดูโอเคครับตอนนี้ก็เข้าเกมเรียบร้อยนะครับก็มันจะมี2โหมดนะครับโหมดอันนี้พี่แมวลองไปเล่นมาแล้วพี่แมวลองเล่นมากับ10กว่าเกมนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าโหมดนี้มันมีโหมดเยอะไหมพี่แมวมันก็จะมีแผนที่นะครับไม่ใช่โหมดแผนที่เนี่ยจะมี2แผนที่นะครับเป็นแผนที่อันนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นแผนที่ตอนกลางคืนนะครับสำหรับแผนที่ฮาโลวีนนะครับก็คือนี่ครับทุกคนยิงให้ดูนะครับนี่คือมันยิงติดกันนะครับก็ถ้าเรายิงตัวตายนะครับมันก็จะไม่ขึ้นคิวนะครับมันจะไม่ขึ้นเรียกว่าสกอร์คิวบนแป้นรวมนะครับทุกคนก็โอเคครับเรามาดูดีกว่าว่าพี่แมวเนี่ยจะได้ที่1หรือเปล่านะครับก็รู้สึกว่าโหมดที่พี่แมวลองไปเล่นมาแล้วครับก็ถือว่ามันดีนะครับก็มันอยู่ที่ความเร็วอ่ะทุกคนว่าใครเนี่ยจะยิงได้เร็วกว่ากันนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะรีโหลดมันจะมีด้วยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนเห็นรีโหลดไหมครับ3 2 1 1.0 1.5 เนี่ยคือมันมีด้วยนะทุกคนโอเคอันนี้คือยิงแรกกันนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนนะครับมันก็จะต้องใช้ทักษะการยิงนิดนึงนะครับทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับก็ในโหมดนี้ก็สามารถเลือกใช้อาวุธเรียกว่าอาวุธเสริมได้นะครับก็เป็นปืนบอมนั่นเองนะครับเป็นปืนบอมกี่นัดวะ13นัดมั้งพี่แมวจะไม่ฉุดแต่ไม่ผิดนะครับก็เป็นปืนบอมที่แรงมากนะครับก็พยายามหามุมเล่นนะครับพี่แมวรู้สึกว่าโหมดนี้พี่แมวต้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันมีที่แอบเยอะนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบนะทุกคนแต่ก็จะมันมีกล้องสโคปเป็นทุกคนเห็นไหมครับปืนบอมอะโอเคครับพี่แมวจะยิงตัวนี้พี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวอยากได้มันมากเอ้ยเจอละสองตัวได้ไหมอุ้ยได้สองตัวครับโอ้ถือว่าสวยฮะจังหวะนี้บอกเลยว่าร้องครับผมแถวบ้านเรียกร้องครับจังหวะนี้ยิงคมจัดนะฮะบอกเลยว่ามันก็จะมีสกิลเสริมอีกมากมายนะทุกคนแต่ทุกคนห้ามตายนะครับถ้าตายก็จะโดนรีเซ็ตใหม่นะโอเคพี่แมวเก็บไป2ตัวละโอเคพี่แมวไปเปิดตำแหน่งเรียบร้อยพี่แมวจะใช้ปืนบอมนะครับเพราะพี่แมวเปิดตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนี่ไงครับแล้วก็จะใช้อย่างนี้ครับทุกคนดูยังไงฮะโอ้มันมีรีโหลดด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะ3 2 1วิยังไงครับโอ้โหไม่ทันนะทุกคนถ้ายิงอีกทีนึงพี่แมวจะใช้อันนั้นได้นะครับผมเป็นทางด้านของพลัง RPG นะครับโอ้โหเสียดายมากครับแค่ตัวเดียวเองอะถ้าเมื่อกี้ได้กองเมื่อกี้นี่ถือว่าน่าจะสวยนะครับน่าจะเรียกปืนบอมออกมาได้เลยนะพี่แมวก็พี่แมวใช้นกไปแล้วอะไม่รู้พี่แมวได้คิวหรือเปล่านะครับนกปาไปเมื่อกี้
โอเคครับมันมีศัตรูเหลืออีกตัวนึงนะตายพี่แมวเห็นในมินิแมปนะครับว่าเรด้าทำงานนะครับเพราะว่ามันก็เลยรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนนะก็มี2ตัวอยู่ตรงนี้นะโดนไหมโดนตัวเดียวเองกับทุกคนก็เหลืออีกตัวนึงนะครับพี่แมวก็จะเข้าไปปิดบัญชีมันเองอ้าวตายปะวะโอ้ปืนบอมมันรีโหลดเห็นไหมครับทุกคนโอ้ไม่ทันครับเหลือแค่ศูนย์วิเองอะเมื่อกี้เสียดายนะครับเมื่อกี้จะได้ฆ่าอีกตัวนึงแล้วอะถ้าใช้คาร์บอมเร็วนะครับตอนนี้ก็สกอร์นำนะครับอีกแค่5ตัวนะครับก็ชนะแล้วตอนนี้เรดาร์ก็หมดเป็นทินที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีเรดาร์เนี่ยพี่แมวบอกเลยว่าพี่แมวไม่กลัวแพ้นะครับก็พลาดแล้วไอ้หนูอ้าวเฮ้ยพี่ก็พลาดเหมือนกันนี่หว่าโอ้ยสามสองหนึ่งดูวิก่อนนะทุกคนมันจะมีวิบอกเห็นไหมฮะมีคนยิงช่วยเรานะครับสวยพี่แมวอยากปิดตัวท้ายว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับขอได้ไหมตัวท้ายอะขอได้ไหมเพื่อนตัวท้ายแต่ตัวท้ายไปไหนวะตัวท้ายโอ้โหไม่ตัวท้ายขออยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหไม่ทันอ่ะทุกคนเฮ้ยไม่มีใครฆ่าตัวท้ายจริงเหรอเพื่อนเกินไปบางทีอ่ะตัวท้ายไม่ตายเนี่ยมันจะซวยเอานะมันจะทำคือแบบว่าเพื่อนไม่คิวตัวท้ายครับคือเขาจะรอให้ผมปิดตำนานแน่เลยนี่ไงโอ้โหโดนอีกแล้วทุกคนครับเฮ้ยตัวท้ายนะเฮ้ยเกินไปอ๋อชนะแล้วนะครับโอ้เสียดายมากครับตัวท้ายมันจะปิดมันแบบว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับเหมือนแบบต่างคนต่างยิงก็ไม่โดนอันนี้ยิงจากระยะไหนครับผมอยากรู้ตัวท้ายอ๋ออันนี้ระยะประชิดนะครับก็พยายามยิงให้ชัวร์นะครับพยายามยิงกดพื้นไปเลยทุกคนอย่าไปยิงกดตัวมันคือโอกาสมันโดนน้อยมากนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูเกมที่2ดีกว่านะครับอีกแผนที่นึงนะครับมันก็จะมีทั้งหมด2แผนที่นะก็จะบอกว่าเกมแรกได้ที่1นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมคิวไปกี่ตัวนะครับผมคิวไว้ทั้งหมด11ตัวนะครับเรียกได้ว่าคนแบกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันต่อเลยดีกว่าทุกคนในอีกแผนที่1นะครับเป็นแผนที่ตอนกลางคืนเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับแผนที่อีกแผนที่1นะครับก็คือทางด้านของสแตนด็อปด็อปหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจนะครับมันเป็น DOFF นะครับก็โหมดนี้เป็นโหมดตอนกลางคืนนะครับเป็นโหมดไฮโลวีนนั่นเองนะครับผมก็เปิดก่อนเลยครับจะพูดเยอะโอ้โหยังไม่โดนฮะเราก็จะใช้นะฮะลูกกระสุนมันจะมีรีโหลดนะครับเห็นไหมก็3 2 1เอ้ยยังไงยิงไปโอ้มันยิงแรกมาทุกคนครับสวยแล้วครับทุกคนเกมนี้พี่แมวก็ขอให้ชนะนะครับก็ขอชนะแบบ2ตาติดต่อกันละกันนะครับเนี่ยพี่แมวพยายามอย่าไปยืนติดกันนะครับมันอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดน2ตัวนะครับผมนั่นเรียกว่ามันจะโดนคู่แล้วมันก็จะหัวร้อนแบบนี้ครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็เห็นอีกตัวนึงแล้วนะอยู่ข้างหน้าพี่แมวก็จะไปเชือดมันนะฮะโหไม่ทันนะทุกคนเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยโดนเฉยเลยว่ะยิงระยะไกลระยะไกลที่พี่แมวไม่ค่อยอยากยิงนะครับมันยิงไม่ค่อยโดนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบระยะประชิดอันนี้พี่แมวก็แบบว่าระยะกลางๆพี่แมวก็ได้ยิงโดนนะครับโอเคครับพี่แมวก็จะได้ยินเสียงแล้วพี่แมวได้ยินเสียงแล้วไม่โดนยิงโดนพื้นแตกอ่ะทุกคนจังหวะนั้นยังไงฮะอ่ะตายเหรออะทอรีบตายได้เหรอพี่ไม่ทันนะครับนึกว่าแรกอ่ะ2-1โอเคครับเกมนี้พี่แมวก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่1หรือเปล่านะครับภาวนาขอได้ที่1นะครับแล้วก็ชนะด้วยนะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับทุกคนโอ้กับตายโอ้ my god เฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะผมเจอละทุกคนต้องสไลด์ก่อนทุกคนโอ้ยวิ่งติดโอ้ยเหมือนเกมนี้จะฆ่าได้น้อยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะฮะไปไหนละพี่โอ้โหไม่ตายคือมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ตายนะทุกคนมันไม่โดนครับทุกคนไม่ใช่อะไรอุ้ยโอ้โหตายห่าแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยได้ยิงใครเลยนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งบังโอ้โหเพื่อนชอบบังอ่ะทุกคนเคยแบบว่าเล่นเฮ้ยโอ้สองตัวครับเฮ้ยเหมือนจะแพ้ครับทุกคนอ้าวยังสกอร์นำอยู่นี่หว่าไม่แพ้รู้สึกว่าเกมนี้นี่ผมอยู่ที่โอ้โหที่สามละกลางมากผมจะเอาจริงครับแต่ผมรอปืนบอมผมมาก่อนนะคือแบบถ้าได้ยิงรัวๆนี่คือแบบถ้าได้ฆ่าเยอะนะครับแต้มก็จะได้สกิลอะไรก็จะมานะครับผมก็ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้คิวกันเลยครับสกิลก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะทุกคนโอเคฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแผนที่นี้ก็ยังไงล่ะเฮ้ยไม่ตายวะอะไรวะจะได้ปืนบอมแล้วครับทุกคนนิดเดียวเองฮะก็ตอนนี้สกอร์ก็โอ้โหตกไปที่4แล้วครับรู้สึกว่ากากมากนะฮะเกมนี้นี่หาคนไม่เจอฮะคนไปไหนหรือเปล่าเนี่ยนี่ได้ปืนบอมแล้วทุกคนหาคนไม่เจอครับทุกคนทำไงดีสวยอุ้ยโอ้โหโอ้ปืนบอมไม่ได้ใช้เลยทุกคนครับถ้าปืนบอมเมื่อกี้ผมได้ใช้นะคือแบบหลายศพอะตรงนั้นนะผมบอกเลยตอนนี้ก็ที่ตามอีกแกนะฮะรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ค่อยได้คิวใครเลยฮะ
เนี่ยถ้าได้ปืนอย่างเงี้ยขึ้นชื่อแบบชื่อผมขึ้นรัวๆฮะทุกคนนะแต่ก็อย่างว่าครับก็ไม่ได้คิวใครอ่ะทุกคนเสียใจมากเลยถือปืนบอมมาแทนที่จะได้คิวโทษมีกระสุนทั้ง13นัดนะโทษไม่ตายอ่ะเนี่ยตายเหอะให้ตายเถอะโรบินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเกินไปโอ้โห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 เกินไปไอ้หนุ่มโอ้โหโอ้โหมันยิงเราไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องรีโหลดกระสุนก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นที่สูงเอ้าเอ้ากระสุนโลดยังไม่เสร็จอีกเหรอโอ้โหช้ากระสุนนะยังไงอะครับยังไงอะครับคุณอะคุณเนี่ยยังไงเนี่ยกระสุนคือถ้าเรากระโดดปุ๊บเนี่ยทำให้การรีโหลดกระสุนของเราเนี่ยมันเหมือนแบบรีโหลดใหม่อีกทีหนึ่งอะทุกคนมันแบบจะเต็มแล้วแต่มันก็ไม่เต็มอะทุกคนเข้าใจฟิลไหมตายฮะอันนี้ตายและสองตัวฮะก็เกมนี้ก็ได้ที่2ไม่เป็นไรฮะถือว่าเราก็ทำดีแล้วนะครับผมเฮ้ยโอ้โหแลกกันครับคุ้มอยู่โอเคครับก็สำหรับเกมที่2นะครับก็รู้สึกว่าเราจะไม่ได้ที่1นะครับแล้วเพราะว่าเราหาคนไม่เจอนะครับบวกกับโดนเขาไล่ยิงนะครับเกมนี้ก็เจอโหดๆหน่อยครับไม่ใช่หรอไม่ได้โหดๆหรอกทุกคนผมเสียดายปืนบอมที่ผมไม่ได้ยิงอ่ะครับที่คือแบบกดมาแล้วแล้วแบบดับโดนยิงแล้วเลือดเหลือแบบนิดเดียวเองอ่ะก็คือถ้าได้ยิงก็น่าจะหลายศพนะครับนะเพราะว่ามี13ลูกนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโหมดใหม่นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับสำหรับโหมด RPG ออนไลน์นะครับผมรับรองว่าโคตรมันสาวก RPG ชอบเอาปืนบอมไล่ยิงนะครับก็มาเล่นได้นะครับก็สำหรับเกมนี้เนาะก็ได้ที่2นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน